สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนนะครับในช่วงของสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับมัติชนทีวีนะครับวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองคงจะทราบดีนะครับว่าเราเห็นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยออกมาประกาศนโยบายออกมาพูดถึงอ่านโยบายเศรษฐกิจกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินมีสวัสดิการเงินบำนาญเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก,การหาเงินเข้าประเทศการกู้เงินมา บริหารในประเทศนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในหลายคนเกิดคําถามนะครับว่าเอ๊ะมนทาได้จริงหรือเปล่าเอาเงินจากไหนกันมาแล้วถ้าทำเนี่ยมันต้องกู้เยอะไหมต่างชาติเขาจะมองเราอย่างไรวันนี้หลากหลายมุมมองครับที่จะพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับอดีตทฐมนตรดีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุชาติทารดาธรรมรงเวทนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์เราเห็นพรรคการเมืองเนี่ยออกมาพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจตอนนี้เอาว่าจริงๆเราเห็นการเบรมกันเรื่องตัวเลขเยอะมาก ว่าให้3,000บ้างและ7 0 0 1ร0 0ยอเอาข้อจริงการพูดถึงตัวเลขที่เยอะกันขนาดนี้เนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์มีความเห็นยังไงคือปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเป็นหนี้เยอะมาก10ล,าล้านล้านบาท GDP 18ล้านล้านเนกะิน6กินครับแล้วก็ภาคครัวเรือนทั้งหมดอ่ะเป็นหนี้เยอะเลยนะ15-16้า15ล้านล้านหารด้วย GDP นะ1 8ประมาณ90%แล้ว คือน,นี่โดยรวมภาครัฐบาลกับภาคครัวเรือนรวมกันเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งปีงปีนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการประกาศนโยบายต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่านโยบายรัฐบาลอันนี้เป็นนโยบายทางด้านการคลังแล้วก็กฎหมายนะฮะว่าทำทำยังไงทำให้ประชาชนได้ขยันขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีรายได้อย่างถาวรเป็นนโยบายที่ดี แต่ว่านโยบายที่บอกว่าอ๋อไม่ต้องไปทําอะไรรับเงินแจกไปเดี๋ยวจะไปกู้มาเพิ่มอะไรเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่ดีลอ,ลองดูครอบครัวนะฮะหัวหน้าครอบครัวบอกเอ้ยลูกๆไม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวไปกู้เงินข้างนอกไปมาแจากให้แล้วไปกินให้หมดไปด้วยนะคนละครึ่งอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้จะไปกู้มาใหม่เนี่ยถ้าระดับครอบครัวต้องล้มละล,ะลายประเทศครอบครัวต้องล่มจมระดับประเทศก็เหมือนกันถ้าคนเห็นเห็นหัวหน้ารัฐบาลประกาศอย่างเงี้ยหนึ่งคือเขาก็ไม่มาลงทุนนะ โอ้คุณกรอบคิดคุณเป็นอย่างนี้ซึ่งนี่ก็เห็นได้ชัดว่า,าการลงทุนจากประเทศจากต่างประเทศของเมืองไทยเนี่ยมันต่ำเป็นเพราะว่า,ารัฐบาลมีนิยบายไม่น่าเชื่อถือกู้เงินมาแจากก็ไม่น่าเชื่อถือนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้แต่นี้นิยบ,ยบายบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าที่จะดูแลประชาชนจากเด็กถึงถึงตายให้อยู่ได้ได้ดีนะฮะเป็นประชาชน ชั้นหนึ่งของประเทศเงี้ยอ,อันนี้โอเคแต่ต้องมีวิธีการจัดการนะคือถ้าถ้าจะให้ผมทําบํานาญประชาชนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสามพันบาทเนี่ยผมจะทําต่อเดือนผมก็จะทําไปพร้อมกับโครงการประกันสังคมไปด้วยคือบํานาญประชาชนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการคือรัฐบาลเอาเงินมาให้โดยไม่ได้ประชาชนไม่ต้องทําอะไร S <S แต่ประกันสังคมเนี่ยประชาชนต้องร่วมจ่ายต้องจ่ายอ่าแล้วก็รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วก็จะตอนอายุมากๆก็จะได้เอางเงินอันนี้มาใช้ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยนะฮะตอนรีกอนยูขึ้นมาเขาให้ประกันสังคมอ่ะ social security เนี่ยยิเเลยนะประชาชนทุกคนเนี่ยคุณได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้คุณเอามาใส่กองกลางกองกลางภาษาอังกฤษเรียกวะะ่า provident fund central provident fund นะฮะยิอนตอนนี้สิงคโปร์เวลากเกษียณเนี่ย มีรายได้คนละสองสามแสนนะมาจ่ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะมาช่วยกับเรื่องเรื่องเวลแฟร์สามพันบาทตอนนี้เรื่องเวลแฟร์วันเนี้ยมันไม่ได้ทํามาก่อนเนี่ยไม่ได้ทํามาก่อนก็จะก็คิดว่าจะไปเอาเงินภาษีมามาให้แต่น,นี้อย่างบัมนาญประชาชนสามพันบาทเนี่ยมันก็จะใช้เงินสี่แสนล้านอือมใช้เงินสี่แสนล้านปัจจุบันก็ก็ใช้ประมาณเก้าเก้าหมื่นกว่าล้าน ที่6 6ส0 0 7 7 0้0 0เ0 0 0 0 0บนึงอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็ก็จะต้องไปหามาอีก3ามแสนล้านนะอันนี้ก็ต้องไปชี้ดไปหามัได้ไหมแล,แล้วถ้าประเทศไม่เจริญเติบโตเป็นเพราะว่าเครดิตไม่ดีผู้นำไม่น่าเชื่อถือนะกู้เงินมาแจากก็หาหายากหาได้ยากก็ต้องไปลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆลงรายจ่ายโฆษณาตัวเองรายจ่ายซื้อซื้อของที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะเสื้อ,อวุธ อ,อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีระบบข้าราชการที่ใหญ่ไปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลดไอ้พวกนี้อันเนี้ยไม่รู้จะทำได้อย่างไรหรือเปล่าอ,อันนี้ครับแต่นี่วิธีการที่จะทาให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายที่คุณประกาศอันนี้เลยนะอ,อมันเป็นนโยบายดอกเบี้ยกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่านโยบายาาาปริมาณเงินนโยบายการเงินกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนถ้าคุณทําของแล้วขายสู้ไม่ได้นะ คุณก็ไม่สามารถผลิตได้เต็มที่คุณก็ล,ด,ลดกําลังการผลิตไอ้ไอ้ไอ้ผลผลิตของชาติเลว g ี p เนะ่ยมันก็ไม่โตขึ้นภาษีคุณก็ไม่ได้มันก็กลับมาอย่างเนี้ยดังนั้นผมคิดว่าการบริหารประเทศมันต้องดูแลระบบพร้อมควรนั้นรนะัฐบาลมีสามนโยบายใหญ่ๆนะที่จะดูคือคุณกําหนดอัตราเบี่ยนถูกต้องไหมนะแข่งขันได้ไหมไม่ถูกเกินไปจนเหมือนเอาของไปให้เขาฟรี แต่ว่าไม่แพงเกินไปจนสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เลยวันนี้สู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้<ม>คือเมืองไทยเนี่ยปีที่แล้วโต2.6ใช่ไหมเวียดนามโต8มาเลเซีย8.7อิโนโดนีเซียโต5<ม>แล้วผมดูเอกค่าอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับเงินของแต่ละประเทศของเราแข็งกว่าทุกประเทศหมดนะ<ม>แข็งกว่าจีนและญี่ปุ่นเกาหลีด้วยในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>อันนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าคุณคุณชาตนนิบายอย่างนี้ไม่ได้อ่า อ,อ,อันตัดอันตัดมาคือว่าคุณดอกเบีย้ยคุณเหมาะสมไหมมีคนมาลงทุนไหมคนจะมาลงทุนมี2แบบนะลงทุนจากต่างประเทศกับลงทุนจากภาคเอกชนในประเทศดอกเบีย้ยสูงเขาก็ลงทุนน้อยเพราะว่าต้นทุนมันเยอะ,อะต่างประเทศเข้ามาเขาอาจจะกู้เงินต่างประเทศชมเข้ามาดูไอ้ค่าสารนูบโภคสารนูบการค่าโลจิสติกเป็นยังไงโอ้โหรถติดเยอะแยะต้นทุนค่าโลจิสติกแพงกว่าที่อื่นค่าไฟฟ้าเป็นยังไงค่าไฟฟ้าเวียดนาม2บาท88 ต่อกิโลวัตต์เปอร์อเวอร์เนี่ยนะค่าไฟฟ้าเราห้าบาทกว่าอย่างเงี้ยเขาเห็นค่าไฟฟ้าเขาก็ไปแล้วอ,อือย่างนี้คือของเราก็มีระบบผูกขาดกันเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราผูกขาดการเมืองเมืองเนี่ยทำรัฐประหารมาเนี่ยผูกขาดการเมืองมันก็่อให้เกิดการผูกขาดในภาคธุรกิจทําให้ธุรกิจเล็กๆแย่หมดมีแต่ธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ได้เพราะมีผูกขาดสองอันประเทศก็ไม่เจริญ ครับแสดงว่านโยบายต่างๆที่แต่ละพักเองทาป้ายโฆษณาหาเสียงกันเต็มถนนเนี่ยพูดก,กันถึงเรื่องตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยสามร้อยห้าร้อยสองพันสามพันเนี่ย,ยคือเป็นการนําเสนอด้านเดียวถูกไหมอาจารย์ด้านเดียวแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะทําเลยมีอยู่อสองลำพักที่แจกอย่างเดียวแล้วเนี่ยแจกนู่นแจกนี่แจกมึคนละครึ่งคือคือ,ค,อคือคุณคุณไปกู้เงินมาให้ลูกคุณไปกินไปใช้คนละครึ่งไหม ในบ้านคุณเองอ่ะในบ้านคนประกาศเนี่ยคุณยังไม่ทําเลยคุณยังส่งเสริมให้ลูกคุณเรียนหนังสือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ลูกคุณไปทํางานใช่ไหม,มซื้อเครื่องมือเครื่องจักรดีๆอันนี้อาจจะซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆมาทํางานแล้วลูกคุณมีไรายได้มารวมกันในครอบครัวครอบครัวจะได้รวยขึ้นแล้วก็ไปกินใช่ไหม,มคือคนที่ประกาศทั้งหลายหลายพักเนี่ยในบ้านตัวเองยังไม่ทําเลยไปหลอกประชาชนตอนนี้ประชาชนเนี่ยเศรษฐกิจมันใหญ่มากใช่ไหม มี60กว่าล้านคนเนี่ยประชาชนดูไม่รู้ประชาชนคิดว่ารัฐบาลสร้างเงินได้เองนะประชาชนไม่รู้ว่ารัฐบาลไปกู้มาแล้วคุณเป็นหนี้นะดังนั้นทุกไปเข้าเข้าคิวไนงะคนะครึ่งตอนนี้เข้าคิวแล้วเดิมเนี่ยเรามีคนยากจนเน่ยแค่6ล้านคนเองนะตอนนี้ป่าก็ไป14ล้านแล้วคนคนที่บอกว่ายากจนเนี่ยบัตรสวัสดิการเนี่ยมันมันเป็นความภาคภูมิใจเหรอมันเป็นเรื่องที่น่าขายหน้า ที่พัฒนาประเทศแล้วคนจนเพิ่มขึ้นอ่ะอแล้วอันนี้คิดผิดมีคนไปเสนอทฤษฎีบอกว่าโอ้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีส่งเสริมให้ประชาชนกินใช้มันจะได้เพิ่มผลผลิตของชาติเมือเพิ่ม g d ดมันทฤษฎีนี้มันมีที่ไหนคือเรียนเศรษฐกิจเบื้องต้นมายังไม่เข้าใจเรื่องปรัชญ,ญาทางด้านเศรษฐกิจเลยอ่ะครับอาจารย์แล้ว,แล,วแล้วคำว่าัสวัสดิการเอาข้อจริงที่แต่ละพักพยายามเสนอมันใช้ไม่ได้จริงนะ ถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมก็จะทำรัฐสวัสดิการแบบรีกอนยูนะผมก็จะสร้างออออระบบประกันสังคมรวมขึ้นมาเพราะประ,ประกันสังคมแยกๆๆตามบริษัทเนี่ยมันมันไม่รู้บริษัทไหนทำได้บริษัทไหนทำไม่ได้ตอน,นมีแยกๆๆๆนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีเขาเรียวกว่ามี provident fund อของเข้าเอง,องต่างๆ ออกองทุนสำรองเลี้งชีพหรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าผมผมจะทําเป็นระบบใหญ่แล้วก็ทุกคนเอามาจ่ายนะฮะแล้วก็จ่ายน้อยๆตอนคุณกเกษียณคุณก็ได้เงินน้อยคุณคุณจ่ายครึ่งหนึ่งของสิงคโปร์ได้มากสิงคโปร์ยี่สบามเปอร็นเนี่ยอันนี้จ่ายสักสิบสอซ็ได้ไหมไม่ใช่จะสเปอร์เซ็แล้วรู้สึกมีข่าวว่าจะไปลดการจ่ายด้วยนะออะให้เอามาใช้วันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยไ,ไ,ไอ้แบบเนี้ย คือคือประชาชนเขาคิดไม่ได้ยาวๆขนาดนั้นหรอฮะนี่เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงโซเชียล e ิเคลิตี้ของของชาติเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วรัฐบาลร่วมจ่ายเดคุณจ่าย12รัฐบาลจ่าย12เอาเงินภาษีที่เก็บประชาชนมาพอตอนตอนอายุ60สิะน่าจะได้เงินเดือนละเป็นหมื่นแล้วนะโอ้สี 4, 5, ่ห้าหมื่นเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สามพันอะนะนะอย่างเงี้ยก็ ก็ประเทศไทยก็ถึงเวลาจําเป็นแล้วที่ต้องดูแลประชาชนเพราะประชาชนเขาเลือกขึ้นมาให้ดูแลเขาอ่ะครับ,รบนอกจากประชาชนที่โอเคเขาคาดหวังการดูแลจากรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจแล้วอาจารย์ในมุมของนักลงทุนต่างต่างชาติหรือว่าในมุมของต่าง,างประเทศเองที่เขาอยากจะมาลงทุนมาสร้างโรงงานมาเขาคาดหวังอะไรกับรัฐบาลใหม่บ้างเน่เศรษฐกิจต้องโตถ้าเศรษฐกิจคุณไม่โตเทียบกับเพื่อนบ้านเขาไปเป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตกว่าหมด เป็นเพราะไอ้นั่นน่ยจะเป็นรายได้ของเขาใช่ไหมเศรษฐกิจโดยรวมโตเวียดนามโตแปเนี่ยหมายความว่าไอ้ธุรกิจเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะเพิ่มปีละแปดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเศรษฐกิจเราโตสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ไอ้ธุรกิจเขาของที่ถ้ามาลงอันนี้ด้วยเงินก้อนเดียวกันนะก็โตสองเปอร์เซ็นต์ก็จะมาทําไมอันที่สนะองนโยบายคนต้องสมเหตุสมผลนโยบายที่ติดป้ายต่างๆเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะฮะอืรวมทั้งต้นทุนของต่างๆค่ารถจิสติกค่าไฟฟ้าค่า ค่าน้ํามันอะไรก็ไม่สมเหตุสมผลค่าน้ํามันแพงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอ,อแล้วน้ํามันไปไปคิดราคาสิงคโปร์บวกค่าขนส่งมาครับแล้วก็แก้อะไรไม่ได้เปอร์เซน็นต์กนหมดแล้วคือคือคอาจารย์จะบอกว่านอกจากนอกจากไอ้ความพร้อมของประเทศแล้วเนี่ยต่างประเทศเองทักทุนเองเขาดูเขาดูแม้กระทั่งวิธีการหาเสียงเลยอาจารย์ดูแม้กระทั่งค,คำนี้ค,คือต่างประเทศเขาเขาดูอย่างเงี้ยเขาดูว่านโยบายคุณสมเหตุสมผลไหม,มคุณคุณไปกู้เงินมาจากประชาชนคนละครึ่ง แล้วประเทศจะโตได้ยังไงอะแนวคิดใช่ไหมเออเขาดูแนวคิดอ่ะเขาดูแนวคิดอ่ะก็รีกูกนยูขึ้นมาประเทศสิงคโปร์ก็โตตั้งสือผิงขึ้นมาก่อนตั้งสือพิงประเทศจีนยากจนถูกไหมอืมเพออราะล้จีนปิดประเทศตั้งค่าเงินแพงๆขายของไม่ได้หมดเลยเงนินตราต่างประเทศไม่มีเลยตั้งสือผิงขึ้นมาประมาณพันพันเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยนะเออพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะเขาเปลี่ยนหมดเลยปรับค่าเงินปรับค่าเงินลงไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะ จากจากห้าโยนต่อเหรียญเป็นแปดยนต่อเหรียญเนี่ยอของแย่ๆขายได้หมดเลยแล้วเขาขายของที่มีอยู่ก่อนนะคือคือการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ไปไปเอาเงินไปกู้เงินมาทาทาของใหม่แล้วหวังจะขา,ขายของที่มีอยู่ก่อนเนี่ยมันขายไม่ได้อะทาของใหม่ถ้าค่าเงินคุณแพงคุณก็ขายไม่ได้นะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างตอนนี้แล้วจริงก็โตมาปีละสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบพันเก้าร้อยเก้าสิบ จีนจากประเทศเล็กๆอ่ะตอนนั้นขนาดเศรษฐกิจจีนห้าเท่าของไทยเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้จีนเกือบจะเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอย่างเงี้ยในแง่ของมูลค่าที่ด้จริงเนี่ยจีนใหญ่กว่าสหรัฐแล้วอของเราก็ต้องคิดอย่างนั้นน่ะเราไปคิดแบบอื่นไม่ได้หรอกครับครับอาจารย์ส่วนหนึ่งหลายคนมองว่าที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสด้านเศรษฐกิจมากนักเพราะมัวแต่วุ่นวายกับปัญหาทางการเมืองก็ออกมาวิพากวิจารกันเหมือนกับว่ากันผมดูว่าเป็น เป็นการเมืองแบบแบบสมัยเก่าเป็นการเมืองของประเทศด้อยพัฒนานะที่มีกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองออกมาว่าเรื่องคนนุ่นทำไอ้นี่ตรงนั้นไม่ดีแต,แต่แต่ละคนที่มาว่าคนตรงข้ามตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจคือการมาหารเศรษฐกิจอ่ะไม่ใช่ที่เขาประกาศกันนะไม่ใช่ประกาศโครงการเล็กๆกๆๆผมจะทามันเยอะๆแล้วเศรษฐกิจมันจะดีอ่ะคือเศรษฐกิจของเราเนี่ยมัน18ล้านล้านแล้วคุณคุณทำเท่าไหร่ คุณทําเท่าไหร่แล้วถ้าคุณทําอะไรเยอะๆอย่างเดียวทั่วประเทศนะคุณจะไปขายที่ไหนฮะอืมเออมันมันก็มันก็ไม่มีคนซื้อเออย่างเนี้ครับออคือหมายความว่าจากนี้นไปมันต้องมันต้องอม,มันต้อง,ต,องต้องดูแลนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายดอกเบี้ยด้วยครับไม่ใช่ดูแลว่าว่าไปเก็บภาษีมาแล้วจะไปใช้จ่ายให้ใครมั่งแล้วภาษีไม่พอก็จะไปกู้มามแล้วก็อันนี้มันก็ดูแล้วโอโ้คุณจะแย่นะเนี่ย ครอบครัวคุณจะแย่นน้นเนี่ยคนก็หนีไปแม้กออระทั่งคนในประเทศก็หนีไปต่างประเทศครับนี่ผมพูดยังไหมว่ารัฐบาลหน้าสิ่งที่ควรทาอย่างแรกคือเอาเศรษฐกิจนําการเมืองใช่ฮะใช่ใชออท่ทั้งทั้งทั้งรีกุนยูแล้วก็ตั้งเสี่ยวผิงก็ทําอย่างนี้ฮะออแล้วก็คนก็จะต้องต้องพยายามที่จะไม่ไม่แตกกันไปมากมายอ่ะไม่งั้นมันก็จะจะแย่อ,อืม สหรัฐวันนี้ก็แตกมากกว่าสมัยก่อนๆน,นะอ๋อใชอ่สมัยคลินตันเนี่ยเศรษฐกิจโตเอ่อิลคลินตันนะโตไปเพราะคนไม่เคยแตกแยกใช่ไหม,มหลังจากน,นั้นมาเนี่ยก็แตกแยกกันเยอะเศรษฐกิจมันก็ลงครับครับอาจารย์ก่อนเชื่อมั่นก็หายไปเข้าไปที่อื่นครับสุดท้ายฮะเราไม่รู้นะว่าเลือกตั้งเนี่ยใครยังมาเป็นรัฐบาลอาจารย์ถ้าอยากให้อาจารย์ฝากโจทย์การบ้านถึงกับรัฐบาลชุดใหม่ดีเพราะปัญหาเศรษฐกิจจะทำยังไง คือรัฐบาลจะต้องมาเปิดตำราดูแลว,วิธีการบริหารเศรษฐกิจใหม่อย่าคิดว่าตัวเองรู้อย่าคิดว่าแกเรารู้เรารู้ใช่ไหม,มเป็นเพราะว่าการบริหารเศรษฐกิจต้องดูแลเป็นระบบเชื่อมโยงมันมีเรื่องของราคาอัตราดอกเบี้ยอัตราค่าเงินเรื่องของราคาแล้วก็ปรับพวกนี้ให้เหมาะสมเนี่ยไม่มีต้นทุนนะเพราะคุณแค่ประกาศเท่านั้นเองแล้วชาติคุณก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญ ถ้าคุณประกาศเหมาะสมอย่างรีกุนยูอย่างตึ้งเสือผิงเนะี่ยแต่ว่าไม่ใช่คุณคิดว่าจะเอาเงินไปกู้เงินมาแจากอันเนี้ยมันเป็นนโยบายที่ทั้งด้านเชิงปริมาณอะ่ะซึ่งอันเนี้ยจะมีแล้วก็ไม่มีผลมากเท่าไหร่ด้วย <Está> นะฮะแล้วแล้วคุณจะฟื้นเศร,รษกิจให้ได้อย่างไน,นแล้วคุณก็ต้องปับนิสยัยประชาชนให้ขยันขันแข็งเหมือนคนเวียดนามอะไรเงี้ยนะเหมือนคนจีนเนี่ย แล้วคุณก็ผู้นําประเทศเนี่ยถ้าตัวเองไม่รู้เนี่ยก็อย่าคิดว่ารู้ว่าว่าโอ้เราก็ทําอย่างนี้ทาให้นี้มันเยอะเยอะเยอะเอะแล้วชาติก็จะเจริญอย่างเงี้ยไปไปกินไปใช้เยอะๆคนละครึง่งแล้วชาติก็จะเจริญมีชาติที่ไหนไปกินไปใช้เยอะๆแล้วชาติเจริญก็มาดูซิมบาบวยดิแจกเงินพิมพ์เงินแจกเลย <c oughs> อ่าแล้วตอนนี้ล้มละลายไปแล้วใช่ไหมเวเนซุเอลาเนี่ยก่อนนี้เป็นประเทศส่งน้ํามันอันดับสองของโลกเลยนะ อ,อพิมพ์เงินแจกหมดเลยพิมพ์เงินแจกไปยึดลงลงกัดนน้ามันเข้ามาโดยมาทําเองคอร์รัปชันก็เยอะแยะเลยเพราะวําทำเองอเป็นระบบะรัฐบาลทั้งนั้นเสร็จแล้วตอนนี้ไม่มีจะกินอะ่ะคนไปไปเอาถังคนถังขยะกินอะ่ะผมก็ฝากอันนี้ไว้ว่าไอ้ที่พูดทั้งหลายส่วนใหญ่แปดเก้าอร์ซน่ะไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจริงๆหรอกพูดเป็นแยกส่วนๆ,วนๆวนทั้งนั้นแหละ ครับครับครับอ่าล้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลชุดใหม่เองอะไรเองหรือว่าคนที่จะเข้ามาบริหารงานเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้อาจารย์ให้โจทย์และให้การบ้านไปแล้วในการแก้ปัญหานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันและก็มาให้ข้อมูลนะครับครับอาจารย์ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชชิิกก YouTube Code นนนดดยยแ QR ้วั